มนชัยวิวัฒนาถอดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลกชนะการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่โดยเฉือนนางสาววีรีทิติปุญญาบุตรสาวของนายสุรินทร์ทิติปุญญาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนเดิมไปกว่า 20,000 คะแนนหลังจากมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคักกระทั่งปิดหีบผลปรากฏว่านายมนชัยวิวัฒนาถอดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลกชนะการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ได้รับคะแนน 159,676 คะแนนชนะนางสาววีรีทิติปุญญาบุตรสาวของนายสุรินทร์ทิติปุญญาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนเดิมที่ได้คะแนน 122,832 คะแนนส่งผลให้นายมนชัยวิวัฒนาถได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกท่ามกลางประชาชนและแวดวงญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากนอกจากนี้กลุ่มพลังพิษณุโลกซึ่งเป็นของนายมนชัยวิวัฒนาถยังได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกจำนวน20คนขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มอบความไว้วางใจภาษีของท่านคืองบประมาณของอบจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการบริหารงบประมาณและผมเองจะบริหารตามนโยบายที่ได้พูดต่อสาธารณชนไว้และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะทำได้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเกษตรเรื่องของสร้างพื้นฐานอีกทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการส.ส.ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะทำเพื่อบ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเบอร์1นายรามตันรัตนวงศ์ได้ 35,820 คะแนนเบอร์2นายเรืองฤทธิ์สิริสวัสดิ์ได้ 19,319 คะแนนเบอร์3นายมนชัยวิวัฒนาถได้ 159,676 คะแนนเบอร์4นางสาววีรีทิติปุญญาได้รับคะแนน 122,832 คะแนนและเบอร์5นายธวัชชัยกันพันธ์ได้รับคะแนน 25,849 คะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนนถึง 15,392 คะแนนมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 70%